สัปดาห์นี้นะคะมีวันหยุดยาวนะคะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะบางคนนี่หยุดยาวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำนะคะแน่นอนว่าหลายหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมก็ต้องเดินหน้าคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะพร้อมกับการเตรียมมาตรการรองรับประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะเริ่มกันที่ถนนมิตรภาพนะคะที่ทางไปจังหวัดสระบุรีนะคะบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะเป็นปริมาณของรถที่ขับผ่านเส้นมิตรภาพในจังหวัดสระบุรีในช่วงวันหยุดยาว3วันรถค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปสัมผัสลมหนาวในจังหวัดทางภาคอีสานแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวแล้วก็ทำความเร็วได้ดีจะมีชะลอตัวตรงช่วงขึ้นเนินโรงปูนแล้วก็มวกเหล็กเท่านั้นนะคะด้านบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็พูดถึงการเดินทางของประชาชนในช่วงหยุดยาว3วันนี้นะครับเชื่อว่าประชาชนยังเดินทางไม่มากนักเนื่องจากเป็นวันหยุดที่ใกล้กับเทศกาลปีใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เตรียมในช่วงปีใหม่มากกว่าที่จะเดินทางกันทำให้บขส.ไม่ได้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารส่วนเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับทางบขส.ได้เพิ่มเที่ยวรถวิ่งอีก600เที่ยวต่อวันเพื่อรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดวันละ 180,000 คนครับค่ะและอย่างที่คุณสวิทบอกไปนะคะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแน่นอนว่าทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่บอกว่าจะมีการเพิ่มขบวนรถไฟฟรีอีก10ขบวนค่ะเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพอุดรธานีและกรุงเทพศิลาอาสน์นะคะระหว่างวันที่30ถึง31ธันวาคมและวันที่2ถึง4มกราคมค่ะเบื้องต้นก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้700ถึง800คนต่อขบวนคาดว่าในช่วงปีใหม่จะรองรับผู้โดยสารได้กว่า 120,000 คนต่อวันซึ่งปกติก็จะให้บริการได้ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันค่ะมองไปข้างหน้าวางแผนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณสนิทพรหมวงศ์ก็บอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมได้สั่งให้ทุกหน่วยงานดูแลจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างแล้วก็กำชับให้ขนส่งจังหวัดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและก็สภาพรถด้วยเพื่อให้พร้อมเดินหน้าให้บริการด้านต่างๆนะครับแล้วก็มีจุดตรวจความพร้อม12จังหวัดบนถนนสายหลักทั่วไทยและยังได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจจับรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักเข้าออกกรุงเทพด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะมีรถบางคันวิ่งทำรอบแล้วก็ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็จะมาช่วยในการควบคุมความเร็วของรถโดยสารด้วยครับค่ะอันนี้อันตรายนะคะบางคนบอกว่า